ทีนี้จากเรื่องพ.ศ.มาสู่เรื่องสส.นะเรื่องสส.ซึ่งปชช.อย่างเราเนี่ยแม่หลายคนบอกโอ้อีกแล้วเหรอปหค่ะปวดหัวค่ะปวดหัวเลยใช่ไหมคนปหเลยค่ะงั้นเราไปวตว่ากันต่อเลยนะไปว่ากันต่อกับสภาล่มครั้งที่17แล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเสียเวลากับการเถียงกันเรื่องการนับองค์ประชุมอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคุณสุดท้ายสภาล่มไม่ได้อะไรเลยนะเมื่อวานนี้นะได้แต่อะไรได้แต่ค่าใช้จ่ายที่เสียไปทุกวินาทีเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีท่านชวนหลีกภัยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะภายหลังที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี65เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านส.ส.เชียงรายจากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นกล่าวว่าการรับฟังรายงานเนี่ยจำเป็นต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยครึ่งนึงเพราะฉะนั้นขอตรวจสอบองค์ประชุมเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละคือปกติแล้วเนี่ยนะคะในวาระเนี่ยเขาก็จะมีวาระเมื่อวานนี้เป็นวาระของการที่จะเป็นการรับฟังรายงานแล้วก็จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรายงานที่ว่านี่คือกรรมธิการแต่ละคณะก็ศึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้ศึกษาเสร็จก็จะมารายงานต่อสภาซึ่งปกติแล้วเอาโดยปกติไม่ค่อยมีคนเรียกนับองค์ประชุมสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ธรรมชาติหรือระบบของสภาเนี่ยนะพอวาระรายงานเนี่ยกรรมธิการคมนาคมนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการสร้างถนน8เลน10เลนนู่นคนที่เกี่ยวข้องเขาก็จะอยู่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็อาจจะไปประชุมคณะเล็กคณะน้อยหรือมาชาวบ้านมาร้องเรียนจะไปรับแล้วก็คือเดินเข้าเดินออกกันอยู่ในสภาอย่างนั้นใช่แต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของฝ่ายค้านคือการเรียกนับองค์ประชุมนะคะเมื่อวานนี้คุณพิเชษก็เลยเสนอนับองค์ประชุมจากนั้นเนี่ยคุณชวนก็ได้กดออดค่ะเรียกสมาชิกนะคะเพื่อที่จะมาตรวจนับองค์ประชุมแต่ว่าคุณอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเสนอลุกขึ้นเสนอซ้อนบอกว่าขอเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อค่ะทำให้คุณพิเชษเนี่ยก็ลุกขึ้นชี้แจงว่าถ้ามียติซ้อนขึ้นมาแบบนี้ต้องโหวตว่าจะให้นับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรหรือจะให้ขานรายชื่อโอ้โหนี่เพิ่มขั้นตอนมาอีกเพิ่มขั้นตอนมาอีกนะคะแต่เข้าใจพยายามตีความที่คุณอัฐกรเนี่ยอยากให้มีการขานรายชื่อเพื่อให้รู้ว่ามีพรรคไหนอยู่ไม่อยู่ยังไงหรือเพราะถ้าหากว่าเสียบบัตรบางคนอยู่แต่ไม่เสียบครับบางคนอยู่แต่ไม่แสดงตนได้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าอนันทยาเนี่ยนะนั่งหน้าสวยอยู่เลยเนี่ยนะแต่ไม่แสดงตนไม่แสดงตนคือให้ชาวบ้านเขารู้กันไปนะคะแต่ว่าเมื่อมันมีการยติที่มันซ้อนกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอมติที่ประชุมได้ไหมว่าควรจะใช้การนับองค์ประชุมด้วยวิธีการใดคุณนิโรธสุนทรเลขาค่ะจากพลังประชารัฐในฐานะของวิปรัฐบาลก็หารือว่าการขอนับองค์ประชุมในเวลาแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าและถือเป็นยติหรือไม่เพราะเห็นว่าการนับองค์ประชุมไม่ได้เป็นยติขอให้ประธานทบทวนคำหารือใหม่โดยใช้และใช้ดุลพินิจพิจารณาถ้าเป็นการขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภาตนคิดว่าจะเป็นการทำลายความมั่นคงของสภาและผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยคุณพิชัยก็ลุกขึ้นประท้วงนะคะเพราะไม่พอใจที่คุณนิโรธพูดแบบนี้ทางคุณชวนก็เลยชี้แจงว่ามันเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุมเพราะเขาเสนอให้มีการตรวจสอบประธานก็มีหน้าที่ให้ตรวจสอบและการตัดสินใจก็ต้องยึดข้อบังคับจะไปเอาใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้และขอร้องพวกเราว่ามีสิทธิ์ที่จะกดบัตรแสดงตนหรือไม่แสดงตนแต่โดยหน้าที่ของเราประชาชนเลือกเราเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันทำงานได้ไหมอีก 2-3 สัปดาห์ก็จะปิดสมัยประชุมแล้วถ้ามีทางใดที่เราจะร่วมกันทำงานในวันนี้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารอชี้แจงอยู่แต่เนี่ยคุณก็มาเสนอนับองค์ประชุมกันแล้วก็เนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาคือเวลาประชุมสภาแบบนี้ข้าราชการเขาก็ต้องมารอชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเขากรมนะครับเขาจะต้องเตรียมข้อมูลมาเป็นแฟ้มใหญ่ๆแล้วลองนึกดูว่าเขาทำกันบ้านกันมาถึงเวลาปุ๊บสภาล่มนะเพราะว่านับองค์ประชุมกันอยู่เนี่ยก็มาฟรีค่ะแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรเนี่ยนะคะและท่านชวนยังบอกอีกว่า
คือเรื่องของการที่จะเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยมันก็เป็นความเห็นของผู้นั้นโดยเฉพาะถูกผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งและการตรวจสอบองค์ประชุมก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเมื่อเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องอนุญาตส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ทุกคนโดยสามัญสำนึกรู้ว่าควรหรือไม่ควรแต่เมื่อเป็นสิทธิ์ต้องยอมให้สิทธิ์กระบวนการก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่จบเท่านั้นค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาตำหนิคุณชวนค่ะโอ้ลาไปด่าประธานแล้วบอกคุณชวนพูดแบบนี้ไม่ได้ทำให้ฝ่ายค้านเสียหายและพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่พรรคแรกที่ลุกขึ้นมาขอนับองค์ประชุมแบบนี้อดีตของผมเนี่ยก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนพรรคฝ่ายค้านสมัยนู้นเนี่ยก็เคยทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกันและเราก็ไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงปาข้าวของลากเก้าอี้เหมือนกับฝ่ายค้านในสมัยอดีตโอ้โหพาดพิงฝ่ายค้านในอดีตนะฝ่ายค้านในอดีตซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันไม่ได้ที่ถูกพาดพิงลุกขึ้นมาเลยนะคุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.ตรังจากประชาธิปัตย์เนี่ยขอใช้สิทธิ์พาดพิงเลยคือคุณจุลพันธ์ก็ไม่ได้พูดระบุว่าคุณสาธิตแต่ว่าคุณสาธิตก็มีสิทธิ์เพราะว่าสมัยนั้นผมเป็นฝ่ายค้านนะมาพาดพิงได้ยังไงนะครับก็บอกว่านะที่เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนเนี่ยเคยขอนับองค์ประชุมก็จริงแต่จะขอนับก็ต่อเมื่อเป็นวาระที่สำคัญหรือพบว่าเสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อยเป็นเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากลากไปไม่ใช่ขอนับองค์ประชุมแบบพร่ำเพรื่อหรือจ้องแต่จะขอนับองค์ประชุมเพื่อให้สภาล่มนะจากนั้นเนี่ยนะครับท่านชวนก็บอกว่าให้สมาชิกที่อยู่ในห้องเนี่ยกดบัตรเพื่อจะได้อยู่ในห้องประชุมถ้าเราใช้สิทธิ์อะไรพร่ำเพรื่อก็จะเสียหายต่อสภานะท่านก็คือคุณชวนเนี่ยมี2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้คุมกฎกฎว่ายังไงก็ต้องรักษากฎแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าช่วยกันหน่อยเถอะสภาภาพพจน์ไม่ดีนะต้องรักษาภาพพจน์กันหน่อยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ในเมื่อเขาเสนอให้มีการนับองค์ประชุมก็ต้องนับนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีเสียงอยู่227เสียงค่ะไม่ครบองค์ประชุมนะคะเพราะว่าถ้าครบองค์ประชุมต้องได้เสียง237เสียงทำให้คุณชวนต้องสั่งปิดประชุมในเวลา 15:02 น.แล้วก็ถือว่าสภาล่มครั้งนี้เป็นครั้งที่17หรือครั้งที่3ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วเราไปดูบรรยากาศทั้งหมดอีกครั้งนึงในสภาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะด้วยความเคารพท่านประธานนะครับเชิญครับท่านประธานครับกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยเคารพท่านประธานจริงๆครับแต่การรับฟังรายงานที่มารายงานต่อที่ประชุมจะเป็นจะต้องมีองค์ประชุมครับองค์ประชุมจะต้องอย่างน้อยก็ครึ่งนึงงั้นผมขออนุญาตท่านประธานตรวจสอบองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับท่านพิเชษฐ์ให้ตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านพวกเราที่อยู่ข้างนอกก็กรุณาเข้ามานะครับการขอรับองค์ประชุมเนี่ยถือเป็นยัตติหรือไม่นะครับนับไปยังเพราะว่าการนับองค์ประชุมผมว่ามันไม่ได้เป็นยัตตินะครับท่านครับคือการลบทบทวนคำหารือท่านใหม่นะครับ1ข้อที่1คือว่าการหารือขอนับองค์ประชุมในลักษณะนี้หรือยื่นยัตติเนี่ยในวาระแบบนี้มันเหมาะสมสมควรหรือไม่ขอท่านประธานได้กรุณาใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับถ้าเป็นการขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภาเนี่ยนะครับผมว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของสภาผิดรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยนะครับท่านประธานครับประการที่สองนะครับผู้อภิปรายผู้ทีละคนนะครับผู้ทีละคนครับเอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภาอย่าจริยธรรมตกต่ำให้มันมากนะท่านด้วยครับประการที่สองครับการขอนับองค์ประชุมเนี่ยถือเป็นการเสนอยัตติหรือครับขอให้ท่านใช้กรุณาใช้ดุลพินิจพิจารณาครับเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะไปเอาว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุมท่านประธานครับเมื่อมีการเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมประธานก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบครับท่านประธานที่เคารพครับครับเมื่อสักครู่ถูกพาดพิงผมอยากจะให้ท่านประธานวิปนะครับท่านนิโรธได้ถอนคำพูดว่าการองค์ประชุมเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญผิดทางอาญาด้วยเนี่ยท่านเป็นประธานวิปท่านไม่เข้าใจเหรอประเพณีของสภาผู้แทนราษฎรเป็นถึงประธานวิปรัฐบาลท่านไม่เข้าใจเหรอครับข
ขอให้ท่านถอนคำพูดนะครับท่านประธานครับช่วยวินิจฉัยครับท่านประธานครับไม่ต้องถอนครับเพราะไม่ได้เป็นการกล่าวหาใครเป็นความเห็นของผู้นั้นโดยเฉพาะซึ่งถูกปิดก็เป็นเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับขออนุญาตครับเชิญนะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ที่ผมนิโรจน์นะครับที่ได้หารือท่านประธานว่าประเด็นที่หนึ่งการขอเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยมันเป็นยัตติหรือไม่จบแล้วครับคุณนิโรจน์ครับมันเป็นยัตติหรือเปล่าผมยังไม่ได้ฟังท่านผมชี้แจงไปแล้วครับว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตรวจสอบองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าซ้ายหรือขวานะครับว่าจะแบบว่ากดบัตรหรือว่านับองค์ก็อยู่ที่ท่านประธานนะครับตรงนี้ครับมันไม่ได้เป็นยัตตินี่ครับครับประธานรับผิดชอบครับยัตติท่านนิโรจน์ครับประเด็นอะไรที่จบแล้วก็จบครับครับเราดำเนินการต่อไปฮะการตัดสินใจของประธานก็ต้องยึดข้อบังคับนะมันไม่สามารถที่จะไปเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ต้องยึดแล้วก็เตรียมขอร้องพวกเราว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกดบัตรแสดงตนหรือไม่แสดงตนก็จริงแต่ว่าโดยหน้าที่ของเราที่ผมเรียนว่าประชาชนเลือกเราก็มาทำงานเพราะนั้นเราต้องร่วมกันในการทำงานสภาก็อยู่อีก 2-3 อาทิตย์เท่านั้นเองครับก็จะหมดปิดสมัยประชุมเพราะนั้นมันมีทางไหนที่เราจะร่วมกันทำงานในวันนี้ระวังมือเบียวาระเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็มารอเราอยู่นะครับก็จะขอมติเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะลงมตินับองค์ประชุมด้วยวิธีใดครับรอองค์ประชุมส่วนที่ท่านชุลพันธ์บอกว่าเวลามันเลยมาแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับว่าผมจะใช้ความพยายามเพื่อพวกเราที่เข้ามาซึ่งตัวเลขก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้เป็นตัวเลขประมาณ225ก็ยังขาดอีกประมาณเล็กน้อยเพราะ2องค์ประชุมจริงๆคือ237ครับผมเป็นผู้นำฝ่ายค้าน3สมัยนะครับพอจะรู้ดีว่าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่รัฐบาลกันแกล้งเช่นขอเล่าให้พวกเราฟังนะครับเช่นเขาไม่ให้พูดมีการเสนอปิดอภิปรายยกมือก็ไม่ให้พูดสมัยนี้ดีนะครับไม่มีเลยและสมัยนี้เป็นสมัยที่เราได้อภิปรายทั่วถึงทุกคนนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนเพราะเราถือสภาเป็นที่พูดนะแต่ว่าการเชิญประท้วงหรือการนับองค์ประชุมนั้นก็มีครับสมัยก่อนก็มีในกรณีที่เห็นว่ารัฐบาลไปกันแกล้งเขายกมือไม่ให้พูดมีคนเสนอปิดอภิปรายไม่ใช่ลักษณะอย่างปัจจุบันนะผมทราบดีครับเรื่องพวกนี้แล้วก็เวลานับเช่นให้นับองค์ประชุมผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านผมก็นั่งในห้องประชุมเพราะองค์ประชุมสมัยนั้นเขานับตัวคนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเอากฎบัตรอันนี้คือข้อแตกต่างที่ทำให้บางท่านอยู่ในห้องประชุมบางครั้งห้องประชุมนี้ครบนะครับแต่เนื่องจากสมาชิกบางท่านไม่กดบัตรองค์ประชุมก็เลยไม่ครบทั้งที่ความจริงแล้วองค์ประชุมครบถ้านับตัวบุคคลอันนี้คือข้อที่จริงนะครับสมาชิกครับให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับท่านประธานครับผมขอนิดเดียวครับครับผมไม่ให้ใครพูดแล้วครับปิดการแสดงตนครับ